กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะกรรมธิการกรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาขอให้กรกตทําความเข้าใจกับประชาชนค่ะไม่ให้ขัดขวางการเลือกตั้งสวในปลายเดือนนี้ขณะที่กรกตพร้อมสําหรับการจัดการเลือกตั้งค่ะ นายอนุรักษ์นิยมเวศประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาหารือกับนายสุเทพพรมวาดรองเลขาธิการกรกตด้านกิจการการมีส่วนร่วมถึงการเลือกตั้งสวในวันที่30มีนาคมนี้โดยรองเลขาธิการกรกตชี้แจงว่าเตรียมพร้อมการประชาสัมพันธ์เรื่องรณรงค์การเลือกตั้งในทุกด้านและเตรียมกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศครบหมดแล้วโดยเตรียมของงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อทําการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้านนายประสิทธิ์ เอียดคงผู้อมเนกการฝ่ายประชาสัมพันธ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ภาคใต้ไม่พบกระบวนการคัดค้านการเลือกตั้งสวและจากประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนรับทราบทั้งนี้กรรมธิการเรียกร้องให้กกตดูแลการเลือกตั้งให้เรียบร้อยไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนกับการเลือกตั้งสสและต้องการให้กกตประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่าการขัดขวางการเลือกตั้งสวไม่ได้ทําให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองเนื่องจากสวยังคงสมาชิกภาพอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตอบ ไปจนกว่าจะมีสวออขึ้นมาใหม่